คู่รักวันเสาร์กับวันศุกร์คู่นี้นะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับในหนังนิดนึงเหมือนหนังดราม่านิดนึงคือวันเสาร์อ่ะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตในขณะที่วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่มักจะใช้อารมณ์อันนั้นมันก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วบางทีคุยกันคนละเรื่องนะวันเสาร์เขามีแรงบันดาลใจกับเรื่องที่มันจับต้องได้อะมันเห็นได้อะอ๋อทำการทำงานเป็นคนบ้างงานวันเสาร์ทำแต่งานจะทำอะไรก็คิดเป็นกิจกรรมเป็นงานเป็นเงินเป็นภารกิจอย่างที่บอกแหละวันเสาร์ชอบทำงานไงวันๆก็คิดว่าจะไปทำอะไรที่เป็นอาชีพการงานใช่ไหมเป็นความพยายามมานักบักบั่นอะไรก็แล้วแต่ทำตามหน้าที่อ่ะพูดง่ายๆมีแต่จะทำให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ค่อยสนใจเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องความสนทรีเรื่องของการที่ทำอะไรแล้วมันจะชีวิตมันจะมีความสุขอะไรเงี้ยวันเสาร์เขามุ่งเน้นเรื่องภารกิจเป็นหลักใช่ไหมในขณะที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยจินตนาการดีเวลาที่ให้คนเกิดวันศุกร์ทำอะไรแบบสนุกสนุกเนี่ยนะทำอะไรแบบไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปทำอะไรแบบที่ต้องอาศัยความสนุกสนานทำได้ดีเพราะวันศุกร์เป็นพื้นฐานมีชีวิตชีวาสมองแจ่มใสชอบคิดชอบวางแผนนอกกรอบชอบเขาเรียกทำอะไรแบบที่มันสุนทรีในทุกรูปแบบเลยบางทีนะแม้แต่จะดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มอะไรก็ยังต้องแบบหาสิ่งที่กลิ่นหอมเป็นพิเศษอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่มีความสลับซับซ้อนในคำนองนี้ใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างแต่มันสาวเฉยๆจะกินจะดื่มจะอะไรก็แค่อิ่มพวกคนที่ชอบมีคติว่านอนหรูแค่ไหนก็แค่หลับกินหรูแค่ไหนก็แค่อิ่มรถหรูแค่ไหนก็แค่ไปถึงที่ทำนองนี้ลักษณะวันเสาร์จะมีวิธีคิดไปในทำนองนี้ซะเยอะในคนเกิดวันศุกร์นั้นจะต้องมองว่าโอ้โหชีวิตมันต้องมีศิลปะชีวิตมันต้องมีการปรุงแต่งให้มันมีความสนทรีในทุกๆจังหวะของชีวิตดังนั้นวันเสาร์กับวันศุกร์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุตินะถ้ามันจะขัดแย้งกันนะเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคมันก็ขัดแย้งกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่การกินกันอยู่แล้ววันเสาร์ว่ากินอะไรก็ได้ให้มันอิ่มเราสุบอกไม่ได้กินแล้วมันต้องสุนทรีด้วยงั้นต่างคนต่างกินมันก็ลำบากแล้วแต่ถ้าต้องเหมือนกับถูกบังคับไปที่เดียวกันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโหทำไมมันต้องเหนื่อยขนาดนั้นใช่ไหมจึงกลายเป็นว่าวันเสาร์กับวันศุกร์เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ขัดมันก็ไม่ค่อยสบอารมณ์กันทั้งคู่แล้วนี่ไม่นับว่ามันกระเทือนไปถึงเรื่องการใช้เงินด้วยไงเพราะอะไรเพราะงบประมาณในการที่วันเสาร์เขาจะจ่ายกับวันศุกร์ที่จะจ่ายมันก็จะถูกให้ความสำคัญเป็นคนละเรื่องไงอย่างวันเสาร์มองว่าจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่มันควรจะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ส่งผลกับธุรกิจการงานกับชีวิตโดยตรงแต่วันศุกร์บอกไม่ได้บางทีมันก็ต้องมีงบเอนเตอร์เทนบางทีมันก็ต้องมีความสุขของชีวิตที่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีที่มาที่ไปว่าสิ่งที่ได้นั้นมันจะต้องเป็นรูปธรรมอะไรอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นความสุขทางใจก็มีอ่ะใช่ป่ะมันก็จะมีปัญหาถ้าหากว่าเงินที่ต้องเอาไปจ่ายนั้นเป็นเงินกองกลางของบ้านของทั้งสองคนสุดท้ายเลยสาวกับสุขก็อาจจะมีแนวคิดทำนองที่ว่าถ้าอย่างนั้นต่างคนต่างหาจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเอาเงินกองกลางไปใช้ทำอะไรทีนี้พอต่างคนต่างหาก็กลายเป็นต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างใช้ก็ไปใช้ชีวิตของตัวเอง
แล้วพอนานไปจะรู้สึกว่าหมางเมินหรือห่างเหินกันไปโดยเขาเรียกนะอัตโนมัติอันนี้อาจารย์จะเห็นรูปแบบของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เคยสนิทกันแล้วพออยู่เป็นนานๆเนี่ยถ้าไม่หมั่นเติมความรักให้กันหรือว่าไม่หมั่นหากิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ด้วยกันก็อยู่แต่ตัวแล้วก็ใจมันห่างเหินหมางเมินกันไปวิธีการที่จะสามัคคีกันนะวันเสาร์ให้เข้าใจวันศุกร์ว่าวันศุกร์เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาแล้วก็แค่กินอะไรก็ได้แค่จะแต่งตัวยังไงก็ได้เขาจะต้องมีความสุนทรีใส่ไปในชีวิตเขาแน่นที่เขาเกิดวันศุกร์ก็เข้าใจวันเสาร์ว่าวันเสาร์เขามุ่งเน้นเรื่องหลักๆของชีวิตมากกว่าการปรุงแต่งก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่วันเสาร์เขาตั้งใจไว้ก่อนแล้วลองมาชวนเขาไอ้เรื่องที่มันจะทำอะไรแบบที่ตัวเองชอบเนี่ยบ้างวันเสาร์ให้เขาร่วมมือบ้างก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าต่างคนต่างฝืนใจกันเนี่ยก็แต่ยังอยากอยู่ด้วยกันก็ให้แต่ละคนมีเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวของตัวเองในการที่จะทำสิ่งที่อยากทำเช่นวันเสาร์อยากอยู่เงียบๆอยากทำงานเงียบๆวันศุกร์อยากไปเที่ยวให้มันสุขสนานอยากไปกินอะไรให้มันอร่อยก็มีกลุ่มเพื่อนอะไรแล้วก็มาตกลงกันเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าอย่าให้มันมีอะไรที่มันเกินเลยไปจากคนอื่นใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่สามารถทำเองได้ส่วนการเสริมดวงชะตาความรักก็ทำได้เช่นเดียวกันถ้ามองว่าเอาแค่พื้นฐานอยากอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งก็พอละก็ใช้ลักษณะการเสริมดวงชะตาด้วยยันคู่รักมหาเศรษฐีวิธีการก็คือให้ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์จะทำการเสริมดวงความรักนะโดยการสวดลงในแผ่นดวงนะที่เป็นดวงเศรษฐีนะพอเราได้ไปเราก็ไปตั้งวางบูชาหิ้งพระห้องพระก็ทำให้มีเงินมีทองนะเข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ศุกร์กับเสาร์เสาร์กับศุกร์คู่ไหนที่รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เรารักมากอยากจะอยู่คู่กันไปตลอดชีวิตไม่อยากให้มีปัญหาอะไรจุกจิกมารำคาญใจเลยแล้วก็อยากจะให้ดวงดีที่สุดได้เงินมากที่สุดด้วยให้เสริมดวงชะตาชั้นสูงโดยการส่งทั้งชื่อสกุลทั้งวันเดือนปีทั้งเวลาเกิดนะมาให้อาจารย์ถ้าเกิดรู้เวลาเกิดก็จะดีมากอาจารย์จะมาสวดลงในกาลาตาเดียวราหูคู่รักพอสวดครบ7วัน7คืนดวงชะตา2คนจะถูกยกขึ้นไปคู่กันแล้วหลังจากนั้นดวงจะค้ำคูณกันจะรักจะสามัคคีกันปีไหนที่เขาว่าปีชงปีไหนที่เขาว่าดวงตกนะทั้ง2คนจะไม่ชงจะไม่ตกตลอดไปเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีมือที่3จะสอดแทรกเข้ามาตรงกลางอันนี้ก็จะทำให้ความรักของคนที่เกิดวันเสาร์และวันศุกร์เนี่ยนะจากที่เราสัมประสายก็รักกันดีสามัคคีกันดีจากที่เงินทองฝืดเคืองก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องไปพะวงว่าด้วยความขัดแย้งหรือว่าความรักที่มันน้อยเนี่ยจะทำให้ห่างหายไปเพราะบุคคลที่3เพราะว่าดวงถูกยกคู่กันไปแล้วเนี่ยแหละคือการเสริมดวงชะตาชั้นสูงซึ่งจะส่งผลทำให้มีพลังอย่างแรงดังนั้นพอเรารู้เสร็จนะสิ่งที่อาจารย์บอกและชี้จุดแล้วก็ไปปรับไปแก้กันหรือถ้าเกิดมันปรับมันแก้กันยากเราก็แบ่งเขาเรียกนะพื้นที่ส่วนตัวให้กันอะไรกันน่ะได้อยู่แล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันส่วนใครที่เสริมดวงชะตาความรักแล้วเนี่ยก็อุ่นใจได้เพราะว่ามันทำให้ทุ่นแรงกันนะทุ่นแรงไอ้สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเรากังวลใจอ่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้ว1มันทุกข์ใจ2มันกังวลใจมันมี2แบบนะถ้าทุกข์ใจนี่คือรู้สึกขัดกันตลอดเวลามันก็เจอทุเลาลงกังวลใจคือเป็นผลจากการที่รู้สึกว่าขัดแย้งกันแล้วเดี๋ยวเขาไม่รักเราแล้วเดี๋ยวใจเราพอเจอคนอื่นใจเราก็มันรู้สึกว่าเราก็ไม่รักเขาเหมือนกันใจก็ออกห่างเขากว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าบ้านแตกสลายขาดเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันล่มสลายไปเพราะเราไม่รู้เหตุแล้วเราก็ไม่ได้ปรับแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเสริมดวงความรักมันเลยเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะความสัมพันธ์ของวันเสาร์กับวันศุกร์โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนที่สุขภาพไม่ดีพร้อมที่จะป่วยอยู่เสมอดังนั้นมาเริ่มต้นใหม่ดีๆนะที่ผ่านมาช่างมันเลยนะฟังอาจารย์หนึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรผิดพลาดช่างมันตั้งนะตั้งแง่คิดตั้งใจใหม่แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจและให้เวลาและให้โอกาสของเขาว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเอง
เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าความเป็นตัวเองของม